สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2557นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแผนในการผ่าแผนชิงบัลลังก์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอาจารย์เพิ่งผ่านวันที่5ธันวามาเลยนะฮะเห็นบอกว่าตอนแรกประกาศแถลงการก็บอกว่าในหลวงจะออกแต่ว่าพอเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือในหลวงไม่ออกอาจารย์ว่าน่าจะป่วยหนักหรือว่าอาการน่าจะสบายดีเหมือนอย่างที่เขาแถลงข่าวมาก็คือจริงๆก็คาดการแล้วว่าไม่ออกหรอกอาจารย์ก็คาดการว่าไม่ออกใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการออกข่าวมาเพื่อแก้เรื่องข่าวลือกบข่าวลือกบข่าวลือเรื่องตายก็มีสองเรื่องเรื่องอะไรฮะเพราะว่าจะออกมาเนี่ยเท่านี้เห็นว่าจะออกมาทั้งครอบครัวเลยครับก็มีข่าวออกมาครอบครัวสเสด็จออกสีหาบัญชรนะครับข่าวลือแรกก็เรื่องป่วยอ๋อเพราะข่าวลือเนี่ยบอกว่าพระราชินีนั้นเดี้ยงแล้วคือเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่เสียชีวิตนะเขาบอกว่าสภาพผมฟังจากหมอบางท่านเนี่ยที่เขามีข่าวจากวงในเนี่ยก็พระราชินีนี่ร่างกายยังดีแต่สมองเนี่ยเพี้ยนแล้วคือบ้าแล้วคืออาละวาดก็คือผู้นั้นไม่รู้เรื่องแล้วเจอหน้าใครยกมือไหว้ด่าเอายกมือไหว้ด่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ว่าเพี้ยนเพราะฉะนั้นออกให้ออกพบกับประชาชนไม่ได้เดี๋ยวยกมือไหว้ประชาชนก็เขาไม่เห็นเป็นไรเลยกษัตริย์เขมรเขาก็ยกมือไหว้ประชาชนได้ไรของเรานี่มันไม่ใช่นะไม่เคยนะมีแต่ประชาชนหมอบกราบนะแต่วันเดี๋ยววันนี้วันนี้ออกมาแล้วกราบประชาชนแล้วไม่ยุ่งเหรออย่างนี้น่าส่งลงสสอะไรเก่งเงี้ยแล้วก็ทางฝ่ายในหลวงเองเนี่ยข่าวว่าสภาพร่างกายเนี่ยเป็นอัมพาตเดี้ยงร่างกายแต่สมองยังดีสมองยังดียังใช้งานได้ยังฟังอะไรรู้เรื่องสั่งอะไรได้และนี่แหละที่มาที่ว่าทำไมจึงยังไม่แต่งตั้งผู้สำเร็จได้การแทนพระองค์ก็คือว่ายังสั่งการได้ครับยังฟังอะไรรู้เรื่องใช่ไหมยังวางแผนได้ครับเพราะฉะนั้นน่ะไอการที่ออกข่าวมาว่าจะเสด็จออกสยามบัญชรทั้งครอบครัวเนี่ยก็เป็นแผนคงจะมาจากในหลวงนั่นแหละครับเพื่อจะกลบข่าวลือสองเรื่องแต่พอถึงเวลาเนี่ยก็หมอไม่ออกฮะก็เพราะจริงๆก็คือไม่ออกก็คือไม่ออกแต่ออกข่าวมาว่าจะออกจะออกอย่างนี้ประชาชนก็โดนหลอกเดี๋ยวสั่งก็เขาหลอกมาตลอดอย่างนั้นหลอกไม่ใช่หลอกอะไรจนหลอกลูกชายด้วยครับลูกชายก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าวอกแวกครับไอ้เรื่องที่บอกเอ้ยลูกชายเนี่ยไอ้การที่เขาจับไปพลตำรวจโทพงพัฒน์เอ้ยพระบรมจะฟ้องหย่าศรีรัตน์เอ้ยครับเอ๊ะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ชิงบัลลังก์อะไรก็อย่าวอกแวกแหมแต่อาจารย์พี่น้องประชาชนหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงอาจารย์นะบางคนเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องการชิงบัลลังก์ถ้าเกิดอาจารย์วิเคราะห์ผิดเนี่ยกรณีศึกชิงบัลลังก์ครั้งนี้เนี่ยแล้วอาจารย์ก็กำหนดยุทธศาสตร์3แนวร่วมขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันจะเกิดความเสียหายต่อการต่อสู้หรือเปล่าในการปฏิวัติครั้งนี้ครับผมว่าขอภาวนาให้ผมวิเคราะห์ผิดถึงทำไมถึงอาจารย์เพราะถ้าผมวิเคราะห์ผิดนี่ก็แสดงไม่มีศึกชิงบัลลังก์แล้วก็สมเด็จพระบรมซึ่งเป็นรัชทายาทเนี่ยจะขึ้นครองราชเป็นรัชกาลต่อไปครับขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับใช่ไหมเราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะถ้าหากว่าพระบรมเนี่ยได้ขึ้นทรงราชเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแปลงแน่ทำไมอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นนะก็เราดูสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาดิครับนะสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมที่สมเด็จพระบรม10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไม่แสดงออกในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายพวกเรานะครับใช่ไหมนะไอ้นี่คืออะไรอย่างน้อยก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เหมือนกับเสด็จพ่อของท่านตรงนี้แต่ผมอย่าวิจารณ์อะไรมากเลยเพราะเรายังไม่แน่ว่าท่านจะเป็นแนวร่วมหรือเป็นศัตรูกันแน่ครับถ้าเป็นแนวร่วมเราวิจารณ์ในทางเสียหายนะในทางที่เสียหายว่าระบบกษัตริย์จะไม่เข้มแข็งเหมือนพ่อเสด็จพ่อของท่านเนี่ยถ้าเราวิจารณ์ในลักษณะหายก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าหากว่าในวันข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องยั้งกันหรอกครับครับนะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่วิจารณ์นั้นแต่ถ้าหากว่าผมวิเคราะห์ผิดเนี่ยผมอยากให้วิเคราะห์ผิดนะ
แต่รูปการที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะดีเจสุโนครับมันไม่มีทางที่จะวิเคราะห์ผิดถามว่าวันนี้เนี่ยในระบบกษัตริย์เนี่ยครับเขาเอาใครระหว่างพี่กับน้องพ่อเอาใครครับวันนี้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยระหว่างพระบรมกับพระเทพเอาใครถ้าเอาพระบรมวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอไว้จนวันนี้ป่วยหนักหรอกท่านไปแล้วถามว่าพระราชวงศ์ส่วนใหญ่เอาใครฮะกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเอาใครเราเห็นได้จากการถวายเงินครับพระบรมเนี่ยฝืดเคืองเรื่องเงินนะเพราะส่วนใหญ่ไปถวายน้องสาวเราก็เห็นชัดเจนก็เห็นในข่าวสองคนต่างแล้วทีนี้ถามว่าองคมนตรีทั้งหมดเนี่ยทั้งคณะนี่เอาใครอยู่ฝ่ายไหนใช่ไหมแล้วถามว่ารัฐบาลประยุทธ์วันนี้อยู่ฝ่ายไหนครับสภายนิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ฝ่ายไหนกองทัพที่คุมอำนาจวันนี้อยู่ฝ่ายไหนเห็นไหมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ฝ่ายไหนครับอยู่ฝ่ายน้องสาวทั้งนั้นฝ่ายไม่เอาพระบรมทั้งนั้นน่ะตรงนี้แล้วถ้าพระบรมจะขึ้นเป็นได้เหรอตรงนี้ผมจึงบอกว่าขอให้ผมวิเคราะห์ผิดเถอะครับถ้าผมวิเคราะห์ผิดเราไม่ต้องห่วงเรื่องยุทธศาสตร์ครับเพราะยุทธศาสตร์3แนวร่วมหมายว่าไอ้แนวร่วมที่3เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เป็นความขัดแย้งครับเรื่องการชิงบัลลังก์ขึ้นมาปกติถ้าไม่มีการชิงบัลลังก์เนี่ยเราก็ไม่มีแนวร่วมที่3ฮะใช่ไหมเรามีข้อ2แนวร่วมเท่านั้นเองครับก็คือแนวร่วมที่1ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแนวร่วมที่2กลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์แต่ถ้าหากว่าไม่มีกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์มันก็ไม่ต้องมีแนวร่วมหมายว่าก็ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นกำลังพื้นฐานในการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติอยู่คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าพระบรมเนี่ยไม่มาเข้าร่วมกับการปฏิวัติในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าก็เท่ากับว่าพระบรมก็ไม่ใช่แนวร่วมละเราก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ก็ใช่ก็คือไอ้ยุทธศาสตร์3แนวร่วมแล้วก็เหลือ2แนวร่วมครับคือแนวร่วมที่3ไม่ต้องมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันมีศึกชิงบัลลังก์เนี่ยผมจะบอกอย่าวอกแวกการฟ้องหย่าสีรัฐก็ดีการจับพงพัดอะไรตามตัวดีไอ้นี่นะครับไปรวมศูนย์อยู่ที่ความขัดแย้งพิเศษวันนี้คือศึกชิงบัลลังก์ครับการจับพงพัดเนี่ย20กว่าคนตรงนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพระบรมนะสั่งให้จับเองหรือว่าควายตรงข้ามพระบรมจับมันหลีกไม่พ้นศึกชิงบัลลังก์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าสมเด็จพระบรมวันนี้ต้องการให้จับญาติของศรีรัตน์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการฟ้องหย่าศรีรัตน์มันจะหลีกพ้นจากศึกชิงบัลลังก์ไหมครับนะมันเป็นการได้ฟ้องหย่าเรื่องผัวเรื่องเมียทำอะไรไหมไม่ผมถึงบอกว่าพ่อนี่อาจจะหลอกลูกอีกหมายความว่าพ่อนี่อาจจะบอกกับลูกชายว่าที่ยังไม่ให้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10เพราะติดขัดเรื่องเมียแกเพราะฉะนั้นแกต้องหย่าเมียเสียก่อนก็คือหลอกให้ลูกชายหลอกให้ลูกชายหย่าเมียพอลูกชายหย่าเมียก็เสร็จเรียบร้อยก็เข้าทางที่วางแผนเอาไว้เหมือนกับเคยหลอกทักษิณก็ฝ่ายองค์มนตรียาเปรมบอกอ่ะเฮ้ยมันติดกับแล้วเมื่อมันฟ้องหย่าเมียก็ใส่มาเลยว่ามันเนี่ยอยู่เบื้องหลังไอ้การรีดเงินทั้งหมดนั้นอ่ะไม่ใช่แอบอ้างแต่คนแล้วเป็นข้ออ้างที่จะปลดจากรัฐทายาทค่ะทีนี้ซานแต่ว่าคนเขาก็พูดกันเขาบอกว่าอย่างพระบรมกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยคือทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกกันนะฮะก็คือแบบว่าไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าพระบรมเนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นเยอะฮะเพราะว่าไอ้นี่มันไม่หวานแล้วเข้าใจไหมแต่ถามว่าการหย่าเมียเนี่ยจะทำให้ภาพลักษณ์ของพระบรมนะได้รับการชื่นชมจนกระทั่งสนับสนุนได้เป็นรายการที่10หรือไม่ล่ะไอ้กลุ่มต่างๆที่ผมเอ่ยถึงนั่นแหละฮะถามว่าเมื่อหย่าเมียแล้วจะยอมรับเหรอเห็นไหมแม้ว่าพอหย่าเมียพับพ่อบอกมึงหย่าเมียแล้วกูไม่มึงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีสัญญาเลยนะอาจารย์ใช่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหลอกก็เหมือนทักษิณจำได้ไหมที่ว่าข่าวนะจริงเท็จไม่รู้แต่มีข่าวว่าพ่อนั่นแหละที่บอกกับลูกชายว่าเออให้มาเลิกแล้วกันต่อกันเถอะให้สุดซอยเถอะถ้ามีโทษกรรมก็ให้หมดเลยใช่ไหมให้สุดซอยลูกชายก็ดีใจคิดว่าพ่อเนี่ยไฟเขียวให้ทักษิณกลับแล้วสุดซอยก็ไปบอกทักษิณทักษิณนี่ก็คิดอยู่แล้วอยากจะได้อย่างนี้ครับใช่ไหมก็คือเข้ากับที่ตนเองต้องการอยู่พอดีเพราะงั้นก็พักเพื่อไทยบอกสุดซอยไปเลยครับนะพอทีนี้พอสุดซอยไปเลยเป็นไง
ติดกับเลยทีนี้ไอ้การโน้นบอกเฮ้ยมันติดกับเราแล้วนะเปรมท่านองค์กรประธานองค์ตรีครับติดกับแล้วเพราะฉะนั้นเดินเต็มที่เลยในที่สุดให้ประชาธิปัตย์ออกมาต้านออกมาในที่สุดนำไปสู่การยึดอำนาจเห็นไหมหลอกครับนี่ก็อาจจะหลอกลูกชายคือวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับสังคมการเมืองเนี่ยต้องรวมศูนย์ไปที่เรื่องศึกชิงบัลลังก์ครับคืออาจารย์มองตรงนั้นเลยอาจารย์ผมขออนุญาตอย่างนี้นิดนึงคืออย่างพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาก็บอกว่าอย่างพระบรมเนี่ยอาจจะร่วมมือกับทางราชสำนักแล้วก็ร่วมมือกับคนที่อยู่ในแวดวงของระบอบกษัตริย์เนี่ยก็คือในการที่จะหลอกคนเสื้อแดงว่าเป็นว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทอยู่ทั้งฝั่งเสื้อแดงนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นละครเล่นละครสองหน้าฮะใช่ไหมอันนี้อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมถามว่าเล่นละครสองหน้าเนี่ยเล่นจนบ้านเมืองชิบหายอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมไอตัวพ่อเนี่ยแล้วราชวงศ์เนี่ยแล้วก็ระบอบกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นชนตาสว่างจนกระทั่งคนเนี่ยออกมาด่ากษัตริย์ภูมิพลกันทั้งโลกแล้วเนี่ยถามว่าละครตรงนี้มันคุ้มไหมครับและมันจะจบลงด้วยการที่พระบรมจะได้ขึ้นอย่างนั้นหรือถามว่าละครเนี่ยมันจะเนียนถึงขนาดนี้ตบตาคนทั้งโลกได้เชียวหรือครับเพราะฉะนั้นท่านมองโดยสายตาผมเนี่ยซึ่งก็พูดแบบผ่านการต่อสู้มาพูดนะพันตูมากับไประบบนี้ช้านานน่ะ40กว่าปีเนี่ยไม่ใช่ละครครับเรื่องจริงศึกชิงบัลลังก์เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องละครน่าจะเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องละครมันไม่สามารถที่จะแสดงได้เนียนอย่างนี้ครับละคร14ตัวละครหลอกนักศึกษาตรงนั้นเราก็รู้แล้ววันนี้ครับใช่ไหมละครตั้งแต่เรื่องให้สนธิบังยึดอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยหลอกแล้วหลอกอีกคือผู้ได้วันนี้เนี่ยภูมิพลเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ผู้ได้ลวงโลกครับวันนี้คนก็รู้ว่าลวงโลกหลอกที่เขาบอกถิ่นกาขาวไงกาขาวกาเนี่ยมันดำแต่วันนี้ถิ่นกาขาวก็คือหลอกมาตลอดครับหลอกประชาชนตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมั่งโครงการพระราชดำริมั่งอะไรมั่งหลอกทั้งนั้นวันนี้เขาจับได้ทั่วโลกแล้วฮะเพราะฉะนั้นจะหลอกต่อไปคงยากแล้วเอ้ยเมื่อกี้นี้ผมเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องถิ่นกาขาวพอดีมันก็มีคำทำนายนะที่คนเขาก็ล่ำลือกันนะในประเทศไทยเกี่ยวกับคำทำนายของสมเด็จพุทธาจารย์โตหรือเปล่าที่บอกว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่9ราชการนั้นแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแค่เก้ารัชกาลก็แสดงว่าไม่มีรัชกาลที่สิบสี่อาจารย์หรือว่าอะไรยังไงคือคำทำนายนี้เนี่ยที่ฟังมาก็ว่าตอนวางศิลาฤกษ์ตอนวางศิลาฤกษ์กรุงรัตนโกสินทร์ครับนะมันก็มีคำทำนายแต่เป็นคำทำนายของไงท่านพุทธาจารย์โจหรือว่าจะเป็นคำทำนายใครไหมก็พูดกันมาอย่างนั้นครับนะก็เป็นคำทำนายว่าราชวงศ์จักรีนี้จะมีแค่9รัชกาลเขาพูดเนี่ยคล้องจองนะเป็นนั่นออกมาเลยนะบอกว่ารัชกาลที่1มหากาล2พรานยักษ์3รักมิตร4สนิทธรรม5จำแขนขาด6ราชโจร7ชนร้องทุกข์8ยุคธมิน9ถิ่นกาขาวครับทีนี้ก็เฉลยไอ้คำทำนายคำพังเพยนี่ก็ว่า1มหาการครับก็คือฆ่าล้างโคตรพระเจ้าตากสินโหดเหี้ยมโหดร้ายทารุณฆ่าล้างโคตรตัดไม้แม่เหลือตอฆ่าพ่อไม่เว้นลูกฆ่าหมดพระเจ้าตากสินครับนี่เขาเรียกมหาการครับเป็นมหาการเลยใช่มั้ย2พานยักษ์บางคนก็ว่าพานยักษ์นี่น่าจะเป็นยุควรรณคดีมั้งพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคนั้นมีวรรณคดีออกมาต่างๆมากมายเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ทำไมครับอาจารย์ก็คำว่าพานยักษ์ไม่ใช่พรานยักษ์นะพานยักษ์พานนี่ก็คืออันธพาลเป็นกษัตริย์อันธพาลคือพอพานสัตว์อารอลิงใช่พานยักษ์ครับหมายถึงว่าเป็นคนพานที่มีอำนาจคนพานยิ่งใหญ่พานเรื่องอะไรอ่ะพานเรื่องหลานของตัวเองคือเจ้าฟ้าเหม็นนั่นเป็นลูกของพระเจ้าตากสินที่เกิดจากลูกสาวของพระพุทธยอดคว้าพระพุทธยอดคว้าเนี่ยยกลูกสาวให้พระเจ้าตากสินคนหนึ่งและก็มีลูกชื่อเจ้าฟ้าเหม็นเพราะฉะนั้นพระพุทธยอดว่าฆ่าหมดแต่หลานในไส้ของตัวเองฆ่าไม่ลงครับจึงรอดชีวิตพอมาถึงรัชกาลที่สองด้วยความไม่ไว้วางใจใช่ไหมดังนั้นก็หาเหตุฆ่าเจ้าฟ้าเหม็นเสียฆ่าด้วยเหตุผลอะไรอีกาฆ่าข่าวมาบอกว่าเจ้าฟ้าเหม็นเตรียมก่อกบฏครับพานหรือเปล่าอีกาฆ่าข่าวมีเหรอใช่ไหมอีกาพาน
อีกาข้าข่าวมาบอกว่าเจ้าฟ้าเหม็นเตรียมก่อกบฏจึงให้เอาไปตัดหัวเสียคือหมายถึงมีคนมากระซิบบอกอย่างเงี้ยเหรอฮะก็บอกอีกาข้าข่าวอีกาอานีกามาข้าข่าวอ๋อกาคือเอาข้าข่าวมาบอกข้าข่าวมาบอกเข้าใจไหมก็พานก็ว่าพานทีนี้มีอำนาจเป็นกษัตริย์ก็เรียกพานยักษ์นะครับยักษ์มันตัวใหญ่มาพานเนี่ยมีอำนาจไงพานยักษ์ส่วนรักมิตรเนี่ยรัชกาลที่3ก็บอกว่าเปิดสัมพันธ์ทำไมตีกับประเทศต่างๆเริ่มข้ามาเมืองไทยเยอะตอนนั้นนานาชาติสนิทธรรมก็คือมีการสังคายนาพระไตรปิฎกและก็บัญญัตินิกายใหม่ขึ้นมาในรัชกาลที่4ในรัชกาลที่4ธรรมยุคไงอ๋อก็ที่รัชกาลที่4เขาไปบวชใช่แล้วก็พูดได้นิกายใหม่คือธรรมดาเนี่ยมันมีแต่มหานิกายครับศาสนาพุทธเนี่ยมีนิกายเดียวมหานิกายรัชกาลที่4ก็ออกเป็นธรรมยุทธมนิกายขึ้นมาแล้วก็เป็นสายวังจะมีปัญหาจนกระทั่งสังฆราชสมเด็จเกียวเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นเป็นสังฆราชเนี่ยนะแล้วเขาก็ใส่สายยางลากยาวนะลากยาวยานสังวรเอาไว้ก็เพราะสมเด็จเกียวเป็นมหานิกายไงเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นสังฆราชนี่ต้องเป็นธรรมยุทธเอ๊ะอาจารย์ผมถามนิดนึงทำไมเขาถึงต้องแบ่งแยกฮะว่าระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายคือต้องทำไมต้องเอาธรรมยุทธเป็นสังฆราชแล้วทำไมไม่เอามหานิกายเป็นสังฆราชคือมันเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาธรรมยุทธมันก็สายวังไงครับก็รัชกาลที่4เนี่ยเป็นคนตั้งนิกายธรรมยุทธขึ้นมาไงอ๋อเข้าใจมั้ยเพราะงั้นน่ะธรรมยุทธเนี่ยก็คือเป็นพระสายวังอย่างนั้นก็คือมหานิกายก็สายชาวบ้านก็พูดสายชาวบ้านดังนั้นน่ะเขาพยายามจะกีดกันไงจนกระทั่งสังฆราชทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งนะครับใช่ไหมยังไม่แต่งตั้งนะยังทำหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่พระสังฆราชอยู่ส่วนสมเด็จเกียวนั่นก็พูดง่ายปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะเขาลากยาวลากยาวไอ้ยายางสังวรไว้ใส่สายไว้จนกระทั่งพอสมเด็จเกียวตายเขาก็ถอดสายก็มรณภาพเห็นไหมแล้วก็ตั้งองค์ปัจจุบันโอ้มาก็มานี่ไกลดังนั้นก็ยังไม่ได้แต่งตั้งเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนนี่นั่นแหละยุคและการที่4เขาเรียกยุคหากสนิทธรรมทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราเอามหานิกายเนี่ยขึ้นไปเป็นสังฆราชมันจะมีผลอะไรกับในเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับการเมืองมันก็คงจะไม่มีอะไรแต่พูดง่ายไม่ใช่สายเขาอ๋อไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่พวกฉันใช่ใช่ไหมข่าวต้องสายวังมันก็กลายเป็นลักษณะพิเศษของเขานั่นเองแต่ว่าทุกวันนี้ก็พระนี่ก็มียศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็มีแบ่งกันใช่มีแบ่งกันธรรมยุทธมหานิกายอะไรนี่ก็แบ่งกันแล้ว5ล่ะครับอาจารย์5ก็จังแขนขาดไงทำไมจังแขนขาดก็เสียดินแดนไงเสียปาลิสกันตันจังกานูไซบุรีให้4จังหวัดให้กับอังกฤษทางภาคใต้แล้วก็เสียมราชพระตะบองศรีโสพล3จังหวัดให้กับฝรั่งเศสก็คือไม่ใช่เสียเขมรนะเสียฝรั่งเศสนะเพราะฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมครับเข้าใจมั้ยแต่ถ้าไทยตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นด้วยนะเขาก็คงไม่ตัดไปหรอกครับแต่นี่มันเนื่องจากว่าฝรั่งเศสปกครองใช่ไหมฝรั่งเศสปกครองเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีปัญหาตัวนั้นก็ถูกตัดไหมถ้าไม่ตัดรัชกาลที่5ก็คือต้องรักษาชีวิตคือรักษาราชวงศ์รักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้ครับทางใต้ก็เสียอังกฤษทางไอ้ตะวันออกก็เสียเขมร7จังหวัดนี้เนี่ยเขาบอกมีพื้นที่เท่ากับประเทศอังกฤษนะเท่ากันเลยเหรอครับใช่เท่ากับประเทศถ้าเกิดรวมกันแล้วนะใช่7จังหวัดนี้เท่าติดทีนี้จำแขนขาดทั้ง2ข้างแต่ชีวิตอยู่ไงก็คือระบบกษัตริย์ยังอยู่แต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราเนี่ยหมายว่าเสียระบบกษัตริย์ครับนะ7จังหวัดนี้ยังเป็นของไทยนะก็แผ่นดินเราก็ยังกว้างแล้ววันนี้เราก็ไม่ต้องต่อสู้กับระบบกษัตริย์นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับประเทศอื่นเห็นมั้ยอย่างนั้นพูดง่ายว่าในที่สุดก็บอกประเทศไทยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นเป็นโชคร้ายของชาวไทยถ้าเป็นเมืองขึ้นกลายเป็นโชคดีเลยอาจารย์อย่างนั้นถ้าเกิดเราจะมองว่าในเรื่องของการเสียดินแดนในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยคือบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเสียดินแดนเพื่อที่จะรักษาความเป็นเอกราชแสดงว่าอาจารย์มองต่างจากนั้นนะสิเอกราชเนี่ยหมายว่าระบบกษัตริย์เนี่ยใช่ไหมเอกราชถามว่าเอกราชแล้วมีความหมายอะไรเอกราชครับเอกราชวันนี้เนี่ยเราเนี่ยถามว่าหลังจากนั้นแล้วเราเนี่ยกลายเป็นอยู่ใต้อิทธิพลของจักรวรรดินิยมอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยแล้ววันนี้ประชาชนเราเนี่ยมันมีเอกราชไหนวันนี้อยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์จนเดี๋ยวนี้ในขณะประเทศรอบบ้านเขาไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไทยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นไปเมืองขึ้นเนี่ยถามว่าเราน่าดีใจหรือเปล่า
น่าดีใจป่ะเป็นเมืองขึ้นและเจริญรุ่งเรืองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ดีกว่าวันนี้อ่ะการที่ไม่การที่เราเนี่ยหนึ่งถ้าเราเป็นเมืองขึ้นเราไม่ต้องเสียดินแดง7 จังหวัดสองเราไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของระบบกษัตริย์วันนี้เราเนี่ยอาจจะเจริญกว่าเกาหลีใต้ไปแล้วถ้าเราต้องเป็นเมืองขึ้นเกาหลีใต้เป็นเมืองขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเป็นเมืองขึ้นและเป็นไงเกาหลีใต้วันนี้ครับเกาหลีใต้เอ่ยไต้หวันเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยสิงคโปร์ก็เป็นเมืองฮ่องกงก็ฮ่องกงก็เมืองขึ้นนะฮ่องกงเมืองเช่าเลยใช่ไหมแล้วก็ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยแต่ก่อนขึ้นกับมาเลเซียแล้วก็เพิ่งแยกไปตกลงเราเนี่ยนะการที่พวกนี้ก็หลอกลวงเราเนี่ยว่าเราน่าภาคภูมิใจที่ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นแต่เราน่าจะเสียใจที่ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นมากกว่าถ้าเป็นเมืองขึ้นวันนี้บ้านเมืองเราจะเจริญไม่ต้องมาติดกับอยู่กับระบบกษัตริย์แต่ระบบกษัตริย์ก็มันก็ขายดินแดนเฉือนดินแดนก็หลอกลวงเราเนี่ยเพื่อรักษาระบบกษัตริย์ว่ายอมเสียดินแดนนั่นแหละจำแขนขาดไงอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่ภูมิใจตรงไหนจำแขนขาดคำว่าจำแขนขาดก็คือแขนซ้ายก็ขาดแขนขาก็ขาดแต่ร5ก็คือชีวิตยังอยู่ไงครับแล้ว6อาจารย์6ก็ราชโจรก็เกิดกบฏเก๊กเหม็งไงกบฏรศ130ไงที่นำโดยร้อยเอกหลิงสีจันทร์จะล้มระบบกษัตริย์แล้วตอนนั้นแต่บังเอิญไอ้เจ้าของไอ้ยาประสาทโนเรศน่ะไอ้ร้อยเอกอะไรอ่ะใช่มั้ยไอ้เสียนาถโยธาระไอ้อะไรไอ้เนี่ยไปทรยศแอบไปบอกรัชกาลที่6ในที่สุดพวกนี้ก็เลยถูกจับหมดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับนะร้อยเอกหลิงสีจันทร์ร้อยเอกเนธภูมิวิวัฒน์ไอ้ร้อยตรีเนธนายทหารหนุ่มตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้อิทธิพลมาจากโน่นเขาเรียกกบฏยังเติร์กที่ตุรกีแล้วก็ของจีนกบฏพูดหน้าว่าไอ้ด็อกเตอร์สุนยัตเซนครับใช่ไหมเขาเรียกว่าปฏิวัติไอ้เนี่ยก็ในยุคนั้นของเราอิทธิพลก็เข้ามาแสดงว่าการปฏิวัติการปกครองของประเทศไทยเนี่ยที่จะพยายามที่จะล้มระบบกษัตริย์ก็มีมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ใช่ตั้งแต่รัชกาลที่6ใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าราชโจรครับส่วนชนล้มทุกข์ก็คือรัชกาลที่7ชนล้มทุกข์ชนล้มทุกข์ก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับนั่นชนล้มทุกข์ยุคธมินทร์รัชกาลที่8ถูกฆ่าตายครับถูกฆ่าตายแต่ไม่รู้ว่าใครยิงแต่มหาดเล็กถูกประหารชีวิตว่าร่วงครับในการลอบลงประชนรอแปแต่คนยิงนี้ไม่รู้แต่คนยิงไม่รู้นี่แหละคดีมีอย่างนี้ตำรวจเนี่ยถามตำรวจทั้งประเทศว่ามันจะสรุปได้ไงสรุปไม่มีคนยิงหาคนยิงไม่เจอไปหาว่าผู้ร่วมถึงก็บอกปรีดีก็ร่วมนายชิดนายบุตรนายเฉลียวใช่ไหมไอ้สามคนร่วมร่วมในการลอบลงประชนครับราชการที่8แต่ถามว่าแล้วใครเป็นคนลั่นก็ยิงหาไม่เจอและถามมาในวังวันนั้นมีใครอยู่กี่คนมีนายชิดนายบุตรนายเฉลียวไม่ได้อยู่ครับนายชิดกับนายบุตรอยู่หน้าห้องและพระที่เลี้ยงเนื่องแล้วก็สมเด็จย่าแล้วก็รอเก้าครับแค่นั้นเองวันนั้นมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นมีแค่นั้นก็คนจำนวนนั้นแหละคนหนึ่งคนใดที่ลั่นไกลปืนทหารรอ8ครับถามว่าใครนายชิดกับนายบุตรเนี่ยฆ่ากษัตริย์แล้วจะได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ไม่ได้เป็นนะสมเด็จย่าจะฆ่าลูกชายตัวเองเนี่ยถามแล้วจะได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ไม่ได้เป็นพระพี่เลี้ยงเนื่องพระแม่นมเนี่ยฆ่ากษัตริย์จะได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ไม่มีใครได้เป็นแต่รอเก้าถ้าฆ่ากษัตริย์รอไปได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ได้เป็นเข้าใจเพราะฆ่าเนื้อฆ่าปูฆ่าปลาเพื่อต้องการเอาเนื้อมาแกงกินฆ่าพระเจ้าแผ่นดินต้องการอะไรครับก็ต้องการเป็นราชบัลลังก์ก็มีในประวัติศาสตร์ตั้งประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์เธอเยอะแยะฆ่ากษัตริย์ก็เพื่อเป็นกษัตริย์ก็เหมือนอย่างที่ต้นราชวงศ์ก็ฆ่าพระเจ้าตากสินแล้วก็สถาปนาราชวงศ์จักรีฆ่าพระเจ้าตากสินฆ่าทำไมก็ตัวเองได้เป็นกษัตริย์ไงเข้าใจไหมตรงนี้ทีนี้เนี่ยคนเนี่ยพูดง่ายว่าในเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าครับแล้วมหาดเล็ก3คนเนี่ยเป็นคนพูดง่ายว่าเป็นแพ้ครับนายชิดนายบุตรนายเฉลียวถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วทำไมปล่อยให้เขาถูกประหารชีวิตอ่ะครับทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยครับถ้าบอกเรื่องศาลอำนาจในการให้พระราชทานอภัยโทษกษัตริย์ครับครับนี่อย่างผมเนี่ยกษัตริย์ให้อภัยโทษนะผมเนี่ยนะก็บ่อยเฉียดฉิวด่ากษัตริย์แล้วกษัตริย์ให้อภัยโทษและไอ้นั่นเนี่ยใกล้ชิดอยู่3คนในเมื่อตู้รู้อยู่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าทำไมไม่ให้อภัยโทษอย่างน้อยที่สุดให้อภัยโทษให้เขามีชีวิตอยู่แต่ทำไมไม่ให้ก็กลัวว่าถ้ามีชีวิตรอดอาจจะพูดความจริงขึ้นมาแต่ความจริงก็สุดท้ายก็3คนนี้ก็พูด
ครับบอกกับนายเผ่าศรีอานนท์กระซิบบอกนายเผ่านะครับกระซิบบอกนายเผ่าว่าใครเป็นคนฆ่าใช่ไหมแล้วก็ผมจะเล่าไอ้ตำนานเรื่องไอ้สามคนเนี่ยตอนที่เขาก่อนจะถูกประหารชีวิต อยู่ในเรือนจำบางขวางครับเป็นไงอาจารย์เขาไปเขาเรียกปลูกต้นโพอธิษฐานตรงนั้นน่ะทางจะไปแดนประหารแล้วก็อยู่หน้าโรงครัวตรงนั้นน่ะมีต้นโพใหญ่อยู่สามต้นคนในคุกเนี่ยถือเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ครับไปบนบานศาลกล่าวไปอะไรตรงนั้นเขาเรียกโพอธิษฐานต้นโพนี้สามคนเป็นคนปลูกก็คือนายบุตรนายเฉลียวคนที่ตกเป็นจำเลยคดีสารคดีตอนที่เขาจะถูกหลานเขาปลูกต้นโพและอธิษฐานว่าถ้าพวกเขาสามคนนี่นะเป็นฆาตกรนะครับปรงประชนร่วมพลประชนรอแปดจริงต้นโพสามต้นนี้ก็ขอให้เหี่ยวเฉาตายไปพร้อมกับชีวิตพวกเขาครับแต่ถ้าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้ต้นโพทั้งสามต้นนี้เจริญงอกงามต่อไปปรากฏต้นโพทั้งสามต้นเจริญงอกงามใหญ่อยู่กลางคุกบางขวางเลยนี่ตรงนี้เขาเรียกโพอธิษฐานคนในบางขวางดูตรงนี้นั่นก็คือผู้นายว่ายุคธมินกษัตริย์ถูกฆ่าครับทิมกาขาวทิมกาขาวทีแรกคนก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ฝรั่งตาน้ำข้าวตัวขาวข้าวมาเมืองไทยไม่ใช่มันก็เข้ามาตั้งแต่สมัยไหนสมัยแรกมันไม่เข้ามาแต่ประเทศไทยถิ่นกาขาวมีทั่วโลกกว่ามันไปทั่วโลกจีนก็มีเขมรก็มีไม่ใช่ยังไอ้นั่นก็คือคนเขาไม่กล้าที่จะพูดตรงๆครับนะครับที่เฉลยคำทำนายตรงๆความจริงถิ่นกาขาวก็คือยุคนี้คนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นกาแต่ยอมสีขาวครับกานี่มันสีดำแต่ถิ่นกาขาวก็คือยุคนี้ไอ้กาเนี่ยขาวหมดครับอภิจิตก็กาขาวใครๆก็กาขาวคนดีหมดไอ้เถื่อก็กาขาวฮะคนดีหมดไอ้คนเลวนี่กลายเป็นคนดีหมดในยุคนี้ก็คือถูกเอามาย้อมให้เป็นสีขาวสีขาวไงพูดผิดให้เป็นถูกก็เหมือนนายชวนพูดถึงเนวินนั่นแหละครับเนวินเนี่ยอยู่ห่างๆน่าเกลียดแต่พออยู่ใกล้ๆน่ารักนี่ที่เขาเรียกช่างทาสีเนี่ยหน้าสีขาวเนี่ยนี่คือถิ่นกาขาวก็คือทีนี้คำทำนายเนี่ยจบแค่นี้ข้าราชการแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคำทำนายที่ต่อครับเขาเรียกยุคนะเขาไม่เรียกราชการนะยุคหนึ่งมาการพลันยักษ์นั้นไม่ถึงทำจังแขนขาราชโจรชนลงทุกยุคถิ่นเป็นยุคถิ่นกาขาวก็คือจบแค่เก้าอันใช่ทีนี้เขาบอกว่ายุคต่อไปคือยุคชาวศรีวิไลยุคชาวศรีวิไลเขาไม่เรียกว่าราชการที่เก้าถิ่นกาขาวเรียกยุคเนี่ยยุคที่เก้าเนี่ยถิ่นกาขาวยุคต่อไปคือชาวศรีวิไลก็คือชาวศรีวิไลคือชาวศรีวิไลก็คือไม่มีกษัตริย์แต่ชาวประชาจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็หมายความประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของชาวประชาแล้วจึงชาวศรีวิไลแต่ไอ้บวรศักดิ์อุวันโนมันเอาไปแผลงที่ไอ้ชอพลอครับมันบอกว่าจริงๆแล้วคำทำนายนั้นเป็นสาวศรีวิไลอ๋อสาวศรีวิไลกษัตริย์องค์ต่อไปจะต้องเป็นหญิงไงคือส่งสัญญาณในนายขี่ม้าขาวไงเห็นไหมในว่าจะเอานี่ก็เห็นไหมมันเก็บอาการมาอยู่หางมันต้องโผล่มาแสดงอ่ะมันสนับสนุนไขว่น้องสาวไงและทีนี้ไอ้บวรศักดิ์มันก็เป็นประธานรองประธานสภาร่างธรรมนูญมันก็อยู่ในคณะสภาชุดนี้อยู่ในรัฐบาลชุดนี้มันก็อยู่ปีกชุดนี้มันก็เป็นเด็กของป๋าเปรมมันก็ชัดเจนที่สุดเมื่อบวรศักดิ์ผู้นี้แสดงหนุนใครล่ะครับก็คือหนุนพระเทียน้องสาวแล้วอย่างนี้ถามว่าพระบรมเนี่ยมีโอกาสจะได้ขึ้นหรือชัดเจนไหมก็สมนี่คือคำทำนายครับเข้าใจไหมชาวศรีวิไลไม่ใช่สาวศรีวิไลชาวศรีวิไลไม่ใช่กษัตริย์ชาวศรีวิไลแต่เป็นชาวประชาเจริญรุ่งเรืองประเทศจะเป็นประชาไตยมันตรงกับคำว่านารีขี่ม้าขาวนั่นแหละนารีขี่ม้าขาวเนี่ยไม่ใช่นารีเทพเนี่ยมันไม่ใช่นารีไอ้นี่มันทอมขี่ม้าขาวเข้าใจไหมเออแล้วทอมเนี่ยมันผิดเพื่อนด้วยนะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าพระเทพเป็นทอมเพราะว่าบางทีมันก็มีกระแสนะที่ว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ซุบซิบกันบอกว่าบางทีเอ๊ะพระเทพก็อาจจะมีป่องแล้วก็ไปฝากท้องไปฝากลูกไว้อยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบางคนเขาก็ซุบซิบกันเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพระเทพมันผิดแผกแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นเดี๋ยวเอาอย่างนี้อาจารย์ประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเทปหน้าได้ครับผมเอาไม่ใช่เทปหน้าต้องช่วงหน้าช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยครับอาจารย์เมื่อช่วงที่แล้วเราคุยทิ้งท้ายกันไว้เกี่ยวกับเรื่องรัชกาลที่10เนี่ยทีนี้
ไอ้เรื่องประเด็นข่าวลือซุบซิบเนี่ยมันก็มีคนพูดมานานแล้วแหละว่าอย่างพระเทพเนี่ยก็จะเป็นทอมได้ยังไงก็บางคนเขาก็บอกว่าไปแอบมีกิ๊กอยู่แล้วก็เอาลูกไปฝากไว้ที่ประเทศจีนแล้วก็อีกบางกระแสเขาบอกว่าเอ๊ะพระเทพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกของในหลวงหรือเปล่าตรงที่ว่าทำไมฟ้าชายหม่อมอุบลรัตน์แล้วก็ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์อย่างนี้เขาก็มีอุปนิสัยนะฮะส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพระเทพเลยแล้วก็พระเทพนี่แหวกเราผ่ากอมเลยนะตรงนี้อาจารย์มองไงฮะคือข่าวนี้เนี่ยมันลือกันมาตั้ง40กว่าปีก่อนครับตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆเลย มีข่าวลืออยู่ฮะแล้วก็เขาก็มองว่าเนี่ยทั้งองค์โตแล้วก็สมเด็จพระบรมเนี่ยนะไอ้นั่นเนี่ยไม่มีข้อสงสัยฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยพูดได้ว่าในหลวงกับพระราชินีเนี่ยก็ยังเข้ามาปรามันครับก็คือในหลวงพระราชินีเนี่ยสมรสเนี่ยปี2493อือพอ94เนี่ยก็ได้อุบลรัตน์ฮะใช่ไหมครับอุบลรัตน์เกิด94ดูเหมือนจะเมษาอืมสมรสเนี่ยก็93เมษาครับ94ได้ลูกหญิงคนโตครับ95ได้พระบรมอืม28กรกฎาคมอีกปีนึงครับอันนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยก็ว่า2ปีเนี่ยมันยังอยู่ช่วงข้าวใหม่ปลามันอืมแต่ทีนี้เนี่ยพระเทพเนี่ยห่างมาอีก3ปีนะครับดูเหมือนจะเป็น9898เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะครบรอบเดือนเมษาปีหน้าจะครบรอบ60พรรษาของสมเด็จพระเทพทีนี้5ปีเนี่ยเขาบอกว่ามันน้ำพึ่งชักจะขมแล้วนะก็คืออยู่ด้วยกันตอนแรกๆมันก็ต้องเข้าใหม่ตอนแรกใหม่ๆปี2ปีเนี่ยก็ถือว่ายังหวานมันอยู่ยังเข้าใหม่ปลามันแต่พอ5ปีเนี่ยมันเริ่มระหองระแหงใช่ไหมทีนี้ตอนที่ได้พระเทพเนี่ยสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็น่าจะอายุ28ครับนะราชินีก็น่าจะ23เพราะห่างกัน5ปีครับได้มั้ยและตรงนั้นก็อาจจะเสด็จไปต่างประเทศมั่งอะไรมั่งโอ้ยครับตรงนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพระเทพเนี่ยคนที่3เนี่ยมันก็อย่างที่ดีเจซูโนพูดเนี่ยครับมันหน้าตาไม่ละไมคล้ายพ่อคล้ายแม่ฮะไม่ละไมคล้ายพี่คล้ายน้องนะอืมใช่ไหมก็รู้สึกว่าจะทั้งสีผิวผมเข้าอะไรต่างๆใกล้ๆมันผิดกับคนอื่นนะทางนิสัยกันแล้วก็พันเนี่ยก็มันก็ผิดพันไปด้วยครับก็ว่าพันพ่อพันแม่พันพี่พันน้องเนี่ยเป็นพันมากรักอืมแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นพันมากรักแต่กลายเป็นพันชอบพันทอมแม่พันทอมฮะทีนี้ไอ้ทอมเนี่ยที่บอกว่าทอมเลยมีลูกแล้วก็ไอ้คนทอมที่มีลูกสุรเกียรติก็เป็นทอมอภิสิทธิ์ก็อภิไอ้อภิสิทธิ์นี่ก็ตุ๊ดใช่ไหมไอ้คนประเภททอมเนี่ยมันสองเพศนะใช่ไหมไอ้เพศเนี่ยจริงๆร่างกายเป็นผู้หญิงแต่ใจมันเป็นผู้ชายครับมันได้ทั้งสองเพศทอมก็เหมือนไอ้ตุ๊ดนั่นแหละตุ๊ดเนี่ยมันตัดสองเพศนะครึกฤทธิ์มันก็ตุ๊ดก็มีลูกได้ครับใช่ไหมอภิสิทธิ์ก็ตุ๊ดชวนมันก็ตุ๊ดใช่ไหมตุ๊ดเนี่ยมันผู้ชายแต่ใจหญิงครับจำไหมนิสัยใจคอกระเดียบไปทางผู้หญิงก็เรียกตุ๊ดทีนี้ไอ้ผู้หญิงนิสัยใจคอกระเดียบทางผู้ชายเขาเรียกทอมดังนั้นเนี่ยเขาก็ลือแต่ว่าอย่าไปลือใส่ป๋าเปรมเลยครับขอโทษแต่ไม่เกี่ยวกับป๋าครับคือบางคนเดี๋ยวลือนะอาจารย์ว่าบอกว่าเป็นลูกของป๋าเปรมลูกหมาทำไมอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ใช่อ่ะคือคนเนี่ยเขามองว่าป๋าเปรมเนี่ยอุ้มพระเทพแล้วในการที่จะชิงบัลลังก์เท่านี้ก็ชิงบัลลังก์ให้ลูกสาวของตัวเองครับก็ดูหนังจีนมากไปหน่อยฮะไม่ใช่ครับทำไมจะไปโทษก็ต้องดูช่วงเวลาสิครับช่วงเวลาปี2498ถ้าเป็นเมษาก็แสดงว่าท้องพระเทพเนี่ยนะพระราชินีท้องเทพก็ปี97ก็97ก็ตีว่าหลังจากเมษา97ครับ2497ทีนี้ในพ.ศ.นั้นเนี่ยถามว่าและป๋าเปรมเนี่ยตอนนั้นแกก็ยังไม่มีชื่อเสียงใครไม่รู้จักและป๋าเปรมเนี่ยตามข่าวบอกว่าแกเนี่ยหำกุดตั้งแต่ปี2493แต่เขาก็มีบางคนเขาก็ลือกันว่าป๋าเปรมเขาก็กุ๊กกิ๊กกับพระราชินีนะจ๊ะมันมาตอนหลังไอ้ตอนแก่แล้วฮะใช่ไหมคือไอ้ตอนแรกเนี่ยอย่าลืมเนี่ยป๋าเปรมเนี่ยตามข่าวเนี่ย
ที่โปรยข่าวบอกว่าไปรบในสงครามเกาหลีครับแล้วก็ถูกยิงจนหำกุดหำด้วนใช่ไหมที่สงครามเกาหลีเนี่ยมันเกิด2492 93ครับใช่ไหมถ้าด้วนตอนนั้นแล้วจะมีลูก97 98ได้ยังไงอืมแต่บางข่าวก็บอกว่าโดนม้าดีดเพราะแกเป็นทหารม้ายานเกราะถูกม้าดีดแต่ผมเนี่ยได้ข่าวมาจากนายแพทย์นายแพทย์ซึ่งเป็นในระดับพลเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นอาวุโสกระซิบบอกผมว่าไม่ใช่หรอกสุรชัยครับที่เขาโปรยข่าวว่าถูกยิงบ้างถูกม้าดีดนั่นเพื่อไม่ให้เสียหน้าอายเพื่อไม่ให้ป๋าแกอายแต่จริงๆแล้วป๋าเนี่ยที่ด้วนนะเป็นโรคโอกินาวาโรคโอกินาวาโอกินาวาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกันไปตั้งฐานทัพอยู่ที่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นและฐานอเมริกันก็ไปเที่ยวผู้หญิงก็ติดโรคโอกินาวาครับโอกินาวาตอนนั้นถือว่าร้ายแรงที่สุดเคยเป็นระด้วนทุกรายคือเป็นโรคติดต่อทางเพศโรคติดต่อทางเพศสมัยก่อนมันมีโรคหนองในมีโรคซิฟิลิสครับมันยังไม่มียาประเภทกาหน้าไมซินพินิซิลินมันยังไม่มีแต่ต่อมาพอมีพินิซิลินกาหน้าไมซินเนี่ยพูดง่ายว่าไอซิฟิลิสเอ้ยน้องนายเอ้ยไม่ต้องห่วงแต่ทีนี้ในช่วงนั้นไอที่ร้ายแรงก็คือโอกินาวาเป็นโรคนะชื่อก็โอกินาวาทีนี้ป๋าเนี่ยแกอยู่ยานเกราะอยู่ยานเกราะก็คือบางกระบือแล้วไอ้ซ่องเขียวไข่กาเนี่ยมันอยู่ตรงสีแยกบางกระบืออ๋อใช่รุ่นผมเนี่ยยังเห็นมีอยู่นะรุ่นผมหนุนๆนะครับเขียวไข่การาคาสมัยนั้นก็ไม่รู้น่าจะ5บาทมั้งอ๋อก็คือไปเที่ยวบริการผู้หญิงนะก็ใช่5บาทถ้าจากกรุงเทพจะไปนนทบุรีเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือครับอยู่เข้าไปสี่แยกนิดเดียวนะครับในสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยราคา20บาทแล้วครับสมัยป๋าเปรมน่าจะ5บาท5บาทใช่มั้ยใช่ดังป๋าสมัยนั้นแกจะเป็นนายทหารหนุ่มแกก็ไม่มีตังค์ดิใช่ไหมแล้วสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่มีผู้หญิงชั้นสูงหาเงินนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกโสเปนีการีเนี่ยก็ถือว่ามีแต่พวกคนกรรมกรคนชั้นต่ำไปเที่ยวซ่องครับตรงนั้นเนี่ยที่ฐานแกเป็นทหารจนๆเนี่ยฮะเป็นนายร้อยเนี่ยก็ไปใช้บริการ5บาทก็ติดโรคโอกินาวาแกก็ด้วนแต่ก็น่าจะมีมูลนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่านายร้อยจบใหม่เงินเดือนก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะโซตอนนั้นเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่ถึงพันนะครับน่าจะ700รู้ถึงหรือเปล่าเข้าใจมั้ยในยุคป๋า2492 93เนี่ยค่ะผมยังสงสัยว่า700ได้เปล่าใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าป๋าเปมไปมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างนั้นแล้วไอ้ที่เขาลือกันว่าป๋าเปมเป็นตุ๊ดเนี่ยมันก็ดูขัดแย้งก็แต่ด้วนไงคือคนเนี่ยเดิมทีมันก็ชายชาตรีนั่นแหละครับไม่งั้นก็จะผ่านโรงเรียนนายร้อยได้ไงโรงเรียนนายร้อยเขาไม่รับตุ๊ดเขาไม่รับทอมหรอกนะครับใช่ไหมแต่ชายชาตรีแต่พอเกิดอุบัติเหตุแกโดนโอกินาว่ากัดเชด้วนเนี่ย ก็เลยเกิดวิปริตไงครับมันก็จิตใจมันก็เปรียปรวนไงกูไม่มีเดือยแล้วเพราะเมื่อมีเดือยแล้วจะเป็นไก่ตัวผู้ไม่ได้แล้วก็ต้องหันไปเป็นไก่ตัวเมียไงใช่ไหมต้องหาเดือยอื่นมาเสริมไงเข้าใจไหมมันจึงเสร็จไอ้หนุ่มเสกไงที่เขาลือกันไอ้หนุ่มเสกไงเออนะเขามีการอดอ้อนมาหนุ่มเสกหอมแก้มป๋าหน่อยนะไอ้หนุ่มเสกได้ไปหลายสิบล้านนี่ไอ้คือของอย่างเงี้ยมันมีข่าวชุบชิบมันก็น่าจะมีมูลอยู่บ้างดังนั้นอย่าไปโทษป๋าเปรมช่วงจังหวะนะมันไม่ใช่ป๋าเปรมไม่น่าใช่แต่คนที่เขาสงสัยและข่าวลือตอนนั้นนะคือผมสองหูนะแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะวันนี้ไหนๆก็ถามแล้วก็พูดเลยเป็นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเอพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรทำไมอาจารย์ถึงมองว่าเป็นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรตอนนั้นอายุประมาณสัก30ได้นะครับตอนราชินี23นี่ก็30นะและเขาเป็นนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อและเป็นนายตำรวจราชองครักษ์นายตำรวจรักษาพระองค์ที่ใกล้ชิดมากครับชัดเจนไหมและทีนี้ก็บอกเอ้ยจะดูหน้าตาให้ดีนะละมายคล้ายไปทางวสิทธิ์เดชกุญชรนะก็ว่าครับใช่ไหมนั่นก็คือเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าจะให้ประเทศเนี่ยขึ้นเป็นราชการที่10นะครับทางที่ดีควรตรวจดีเอเอาอย่างนั้นเลยต้องตรวจดีก่อนนะฮะคือยุคก่อนเนี่ยมันไม่มีในการแพทย์ไม่มีครับใช่ไหมมันก็เคยมีในยุคอยุธยาในหนังจีนเราก็เคยเห็นใช่ไหมมีการสวมรอยกลายเป็นว่าไม่ใช่ลูกกษัตริย์ขึ้นครับเพราะมันตรวจไม่ได้แต่ยุคนี้มันตรวจได้ตรวจดีเอ็นเอซะก่อนเพราะถ้าไม่เกิดรู้ไม่ตรวจดีเอ็นเอถ้าเกิดขึ้นครองราชเป็นรอ10ขึ้นมาครับและทีนี้มันก็อาจจะเหลือ9รัชกาลจริงๆอ่ะ99เพราะว่าราชวงศ์จักรีก็มี9รัชกาลครับเพราะถ้าประเทศขึ้นเกิดเป็นลูกวสิทธิ์เดชกุญชรก็ต้องเปลี่ยนราชวงศ์ดิเป็นราชวงศ์เดชกุญชรนะมันไม่ใช่ราชวงศ์จักรีแล้วอ่ะมันก็9รัชกาลได้ฮะเข้าใจมั้ย
ก็บอกราชวงศ์จักรีมี9รัชกาลครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศขึ้นรัชกาลที่10ไม่ใช่ราชวงศ์จักรีเพราะไม่ใช่ลูกราชวงศ์จักรีมันลูกเดชกุญชรล่ะมันต้องเปลี่ยนราชวงศ์ครับดังนั้นควรตรวจ DNA ฮะตรวจ DNA ใช่อืมนะพูดตรงเองว่าสิทธิ์เดชกุญชรผู้ถือแต่ก่อนเขาก็เป็นราชองครักษ์สนิทเลยเหรอครับก็นายตำรวจราชองครักษ์ตลอดมาเลย อยู่เป็นนายตำรวจสำนักราชวังมาตลอดเป็นตำรวจใกล้ชิดมาตลอดส่วนไอ้ที่ปองเนี่ยเขาบอกตองมาด็อกเตอร์สุเมศอ๋อไอ้ข่าวลือที่บอกว่าเคยปองมาก่อนด็อกเตอร์สุเมศไอ้แม่ตันติเวชกุลไอ้นี่เป็นประธานมูลนิธิอะไรชัยพัฒนาอ๋อตอนนี้ก็แต่งตั้งไปเรียบร้อยนะใกล้ชิดไงใกล้ชิดไงตรงนี้มันก็เป็นไปได้เขาบอกไอ้ตอนที่อ้วนมากๆน่ะตอนน่ะตอนผมยุ่งอ้วนมากๆน่ะตอนอายุ30กว่าเนี่ยก็บอกไม่ใช่อ้วนทำไมฮะปองอ๋อปองแล้วต่อมาเนี่ยก็ผอมเขาบอกก็ไปรีดหุ่นผอมลงแต่เขาบอกไม่ใช่แอบไปเกิดลูกเมืองจีนครับแล้วก็ต้องไปจีนบ่อยก็ฝากเลี้ยงไว้ที่นั่น มันก็เป็นข่าวลือแต่ว่าคุณสุเมธก็ปกป้องน่าดูเลยนะฮะก็ใช่ทั้งสุเมธทั้งวสิทธิ์เดชกุญชรเนี่ยปกป้องน่าดูนะมันก็เป็นผู้นั้นมันก็ทำให้ข่าวลือเนี่ยก็น่าสงสัยว่าจริงหรือเท็จอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับผมอธิบายตามข่าวลือก็เอาข่าวลือเขามาคุยกันนะครับ40กว่าปีก่อนตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆเนี่ยเขาลือเรื่องวสิทธิ์เดชกุญชรใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเขาลือเรื่องไอ้ดร.สุเมธเรื่องมงเนี่ยแล้ววันนี้เขาก็ลืออีกว่าวันนี้จะไปสร้างวังที่อุทัยจังหวัดอุทัยธานีเพราะอะไรเพราะว่าไปมีกิ๊กเป็นลูกสาวร้านขายทองอยู่ที่อุทัยธานีหรือไปสร้างวังใหม่รู้สึกจะสร้างไปแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมสร้างมาแล้วอันนี้ทีนี้ก็วันนี้ก็ไปตามดูสิว่าจริงไหมแล้วก็มีกิ๊กเป็นลูกสาวร้านทองจริงไหมที่ข่าวมาบอกว่าไปช่วยเขาขายทองนะฮะใครไปช่วยขายทองแต่ผมยุ่งไงนะไปช่วยขายทองเรื่องอะไรไปช่วยขายทองก็เพราะไปช่วยกิ๊กไงกิ๊กเธอก็บอกลูกสาวร้านทองนะไม่ใช่เจ้าของร้านทองนะถ้าลูกสาวนี่ก็อายุไม่รู้จะเกิน30หรือเปล่าน่าจะยังเด็กอยู่นะเอาแม่งกันลูกสาวได้ไงแต่ถ้าบอกเจ้าของร้านทองอาจจะรุ่นเดียวเพราะก็บอกเป็นพระสหายถ้าเป็นพระสหายถ้าอายุ30พระสหายอะไรอ่ะฮะยังก็เหมือนกับป๋าเปรมก็เป็นสหายกับเจ้าหนุ่มเสกพี่ชายกันได้ยังไงอ่ะไอ้หนุ่มเสกมันยังรุ่นอยู่ใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่พระสหายพระกิ๊กพักกิ๊กแล้วจะไม่ยุ่งเหรอตรงนี้ถ้าขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีนะแต่อาจารย์อย่างเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามันมีไอ้อย่างเรื่องข่าวลือเรื่องท้องแล้วก็ข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือสิตอนนี้น่าจะกิ๊กจริงๆแหละแล้วก็เรื่องกิ๊กเนี่ยคือมันจะฟังดูมันขัดแย้งกันหรือเปล่าว่าสรุปนี่คือพระเทพนี่เขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพรหมหรือเป็นอะไรครับก็คือเนี่ยสรีระร่างกายเป็นผู้หญิงครับแต่ใจเป็นผู้ชายอืมนั่นแล้วก็ท้องกับท้องเยอะแยะไม่ใช่ท้องแต่ประเทศฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายก็เลยไม่ได้สมรสไม่มีแล้วก็พูดง่ายไม่มากรักเหมือนพี่กับน้องเพราะอะไรเพราะเป็นทองเป็นทองก็มันไม่ได้คือพูดง่ายไม่ได้ผู้ชายอ่ะฮะผู้ชายอาจจะได้สักคนนึงแล้วก็คือไม่ชอบครับนะก็หลายคนอ่ะที่เป็นทองหลายคนดาราไม่เห็นนะก็เป็นทอมหลายคนก็มีนะคือก่อนหน้านี้คือคบกับผู้หญิงแล้วสุดท้ายก็มาคบกับผู้ชายบางคนเคยคบกับผู้ชายแต่ว่าสุดท้ายก็ไปคบกับผู้หญิงก็ใช่แล้วก็แต่ก่อนเขาก็ลือกับดาราครับนะเทพผมยุ่งเนี่ยเขาก็ลือกับดาราคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าเคยตอนนั้นก็ลือว่าคิดกับดาราอยู่เนี่ยคนหนึ่งแต่ฟังดูราชวงศ์จักรีพวกสถาบันกษัตริย์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประชาชนธรรมดานะอาจารย์ก็คนเหมือนกันนะแต่ว่าผู้น่ะเกิดมาในสถานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ก็คนเหมือนกันเข้าใจมั้ยก็มีเรื่องรักโลภโกรธหลงมีอะไรเรื่องเหมือนนักประชาชนธรรมดาหนักกว่าประชาชนธรรมดาอยู่ดีกินดีมีสุขสบายเกินไปเข้าใจคนไม่รู้จักการผลิตทำการผลิตไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นได้ด้วยภาษีอากรของประชาชนได้มาด้วยการเอารัดเอาเปรียบขูดรีดบทคีประชาชนนี่เป็นที่มาของผู้นำกษัตริย์ในองค์ปัจจุบันจึงทำให้เกิดนะความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดบ้านเมืองเนี่ยผู้นำไม่ใช่เป็นภาวะปกติดังนั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกไปรวมศูนย์อยู่ที่ระบบกษัตริย์ครับจะแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยต้องแก้ไขด้วยการยกเลิกระบบกษัตริย์จะมีกษัตริย์ต่อไปก็ไม่ว่าแต่ต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ก็คือบรรดาเครือข่ายแวดล้อมองคมนตรีอะไรต่างๆใช่ข้าหมดเนี่ยไม่ใช่ไปมีผู้ใดไปขึ้นต่ออำนาจกษัตริย์กองมันตรีขึ้นต่อกษัตริย์ไอ้กลุ่มทุนเก่าทั้งหลายพวกราชวงศ์ทั้งหลายพวกกองทัพพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยไปขึ้นต่อกษัตริย์อืม
ไม่ขึ้นต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันจึงทำให้ประเทศเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากหลักสากลผิดเพี้ยนกับประเทศอื่นตรงนี้นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าไปหลงไอ้เรื่องปฏิรูปของประยุทธ์ปฏิรูปไม่ตายก็ไม่ได้หรอกวันนี้ต้องปฏิวัติยกเลิกระบบกษัตริย์จะมีกษัตริย์ก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเนี่ยสมเด็จพระบรมเนี่ยถูกปฏิเสธโดยพ่อโดยราชวงศ์โดยอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางไปแล้ววันนี้ต้องการจะรักษาสถาบันกษัตริย์คือรักษาความเป็นกษัตริย์เอาไว้ก็มีทางเดียวก็คือพูดง่ายต้องมาเป็นแนวร่วมกับฝ่ายประชาชนต่อสู้เอาชนะฝ่ายน้องสาวต่อสู้เอาชนะฝ่ายระบบกษัตริย์เก่าทั้งหมดครับแล้วก็ยังคงเป็นกษัตริย์ได้แต่ไม่มีระบบกษัตริย์ถ้าตรงนี้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นทางออกที่ดีแต่โครงสร้างมันใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์บางคนประชาชนบางคนเขาก็รู้สึกท้อก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ใหญ่ไม่ใหญ่มันจะง่ายอย่างนี้ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะครับเล่เหลี่ยมเล่กลก็มากหลายครับและก็เงินก็เยอะเข้าใจไหมมีครบทุกอย่างฮะนะมีครบทุกอย่างฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่เราเนี่ยมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งกษัตริย์ที่ฉลาดเฉลียวอะไรเนี่ยเป็นความโชคร้ายครับต้องยอมรับว่าภูมิพลไม่ใช่ธรรมดาฉลาดนักลวงโลกเลยอืมกันยังนักลวงโลกเลยแล้วเห็นเนี่ย5ธันวาไม่เห็นนะครับทำไมอ่ะไม่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องเฉลิมฉลองให้เยอะทำไมอ่ะแต่แนะนำประชาชนเห็นป่ะก็เอาเนี่ยเอาไอ้เรื่องไอ้ได้เศรษฐกิจพอเพียงเห็นวันนั้นเอาทหารคนนะมีที่ดินได้เดียวใช่ไหมมาตัดผักขายถุงละ10บาทเลยมาโฆษณาใช่ไหมแต่ว่าจัดงานโฆษณาใหญ่โตทีวีทุกช่องใช่ไหมจัดพิธีเฉลิมฉลองทุกจังหวัดถามเลยนั่นพอเพียงเหรอหมดเงินไปเท่าไหร่ประดับโคมไฟตั้งเยอะใช่ไหมถ้าพอเพียงจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปฉายหนังไอ้เรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนเรื่องพอเพียงหรอกพูดมาคำเดียวบอกว่าปีนี้ให้น้อยน้อยหน่อยนะช่วยพอเพียงหน่อยนะใช่ไหมมันก็จะไม่จัดงานอื่นเลยต้องลงปากแนะนำให้คนอื่นพอเพียงแทนตัวเองโคตรชนะตัวเองแต่ก็ใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับก็ชนะแล้วมันเงินเขาที่ไหนอ่ะที่กินอยู่ทุกวันนี้ก็เงินภาษีทั้งนั้นใช่ไหมปีหน้าก็17,000ล้าน17,000ล้านเนี่ยของประเทศพันกว่าล้านของพระบรมพันประมาณพันล้านของประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยได้งบประมาณมากกว่าพระบรมทำไมถึงใช้อะไรกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้ต้องถามเขาอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกประชาชนพอเพียงเออตันแล้วยังรับบริจาคอีกอ่ะมาเท่าไหร่อ่ะไอ้นั่นญี่ปุ่นไม่ได้นะครับญี่ปุ่นมีในรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยการที่จะโอนเงินให้กษัตริย์เนี่ยต้องไปขออนุญาตสภานะครับหมายว่าใครจะไปถวายเงินเนี่ยหมายว่าถวายไม่ได้นะกษัตริย์รับก็ผิดคนให้ก็ผิดนะเช่นสมมติเราจะให้เงินกับจักรพรรดิต้องไปเสนอผ่านสภาให้สภาพิจารณากลั่นกรองแล้วว่าเงินนี้เนี่ยสมควรไหมที่เขาจะให้กับจักรพรรดิเนี่ยครับไม่ใช่ไอ้นี่ขึ้นไปถึงถวายเท่ายืนให้ข้างถนนก็มีพลเมืองคนถ้ามองว่าอย่างทุกวันนี้กษัตริย์ก็ประชาชนก็เลี้ยงอยู่จริงก็ไม่ต้องไปรีดนาทาเลนกับบริษัทห้างร้านให้เขามาถวายเงินนะครับก็ไอ้นั่นน่ะมันก็ไอ้พวกสพทั้งหลายมันก็มีประโยชน์สิเข้าใจมั้ยมันก็มีผลประโยชน์ไอ้พวกกลุ่มทุนทั้งหลายกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยมันก็อิงอยู่กับกลุ่มบริษัทเพราะทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์มีธุรกิจตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบเลยครับใช่มั้ยป่าก็บอกโอ้ป่าสวยน้ำใสนะฮะสมเด็จพระราชินีทรงเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักป่ารักน้ำใช่ไหมและถามว่าที่วังทุ่งสงกับไอ้พระลานเนี่ยครับโรงปูนซีเมนต์ปูนคลุ้งทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยระเบิดภูเขาไปลูกเลยเออนั่นรักป่าตรงนั้นไม่รักเหรอแต่ถ้าอาจารย์จะบอกว่าพระราชินีรักป่าผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้ตอนสมัยเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมก็ให้ต่างประเทศเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้แล้วก็ทิ้งระเบิดป่าป่าเนี่ยเขาโฆษณาเนี่ยก็รักแต่ในทางปฏิบัติทำลายปากว่าเนี่ยรักป่าสวยน้ำใสรักป่ารักน้ำแต่ระเบิดภูเขาเข้าใจไหมไอ้นี่เหมือนกันแนะนำประชาชนต้องอยู่อย่างพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์กินอยู่อย่างพอเพียงแต่โกยเอาตัวเองเข้าใจไหมนี่เขาเรียกนักลวงโลกครับแนะนำคนอื่นให้ทำอย่างแต่ตัวเองก็ทำอย่างเข้าใจไหม
พวกแกทั้งหลายจงพอเพียงส่วนฉันไม่เพียงพออืมนี่คนฉลาดเนี่ยและอาศัยการโฆษณาไม่เห็นโอ้ห้าตันวาที่เออกลึกใหญ่โตถึงขนาดว่าออกข่าวว่าจะเสด็จออกทั้งครอบครัวเลยสีหบัญชรก็ลวงโลกอีกลวงโลกเพราะจริงๆก็รู้ว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้แต่ออกข่าวว่าออกเพื่อให้คนเกิดความสงสัยประชาชนที่บอกเอ้ยก็ไหนลือว่าเดี้ยงแล้วมั่งป่วยหนักบ้างเห็นว่าเขาแตกกันชิงบัลลังก์นั่นแหละจะออกแล้วแหมมีคนเนี่ยมีคนถามผมนะไหนว่าก็ชิงบัลลังก์เนี่ยเขาบอกว่าทั้งประเทศทั้งพระบรมจะต้องออกคู่กันหมดออกคู่หมดออกทั้งพ่อทั้งแม่ไหนว่าป่วยอ่ะแล้วผมบอกไงผมคอยดูถึงเวลาไม่ออกก็ไม่ออกก็แสดงว่าเขามีปมนั่นแหละที่ไม่ออกในการอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะเขาเรียกว่าออกข่าวลวงเพื่อกลบข่าวลือครับออกข่าวลวงเพื่อกลบข่าวลือดังนั้นเนี่ยผมว่าเราเนี่ยนะอย่าวอกแวกหลงกลวันนี้เนี่ยทั้งหมดนะปัญหาวันนี้ทั้งหมดพุ่งตรงไปที่เรื่องชิงบัลลังก์ครับครับทุกปัญหาหมายความว่าพงพัดถูกจับก็ดีพระบรมจะยาศีรัตน์ก็ดีทั้งหมดเนี่ยนะครับปมมันก็ไปอยู่ที่เรื่องชิงบัลลังก์ใครหลอกใครไม่รู้ครับพ่อหลอกลูกลูกพ่อพ่ออะไรตรงนี้ไปอยู่จุดนั้นเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ศึกชิงบัลลังก์ครับการเลือกตั้งก็ประยุทธ์ก็หลอกใช่ไหมก็โผล่มาแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราก็พูดเห็นไหมไอ้ที่สมหมายภาษีออกมาพูดมันเตรียมกันแต่ประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยไม่พูดเองที่จะเลือกการเลือกตั้งให้สมหมายไหมรมช.รมต.ครับพูดหน่อยสมหมายก็ออกมาการเลือกตั้งปีหน้าคงไม่ทันคงจะเลื่อนไปกลางปี2559พอสื่อมวลชนท้วงติงใช่ไหมบอกเอ้าถ้าอย่างนี้มันก็ผิดคำพูดออกมาโวยวายทำเป็นโกรธไปเรื่อยๆเขาบอกแล้วเขาพูดส่วนตัวของเขาแฮ่ทำโกรธแต่ถ้าสื่อมวลชนเห็นด้วยก็ต้องให้บ้านเขาทำมาได้ยิ้มละลื่นผมก็เห็นด้วยครับหลังจากนั้นใครออกมาพูดอีกครับวิษณุเครืองามไอ้ชาวคนสงขลาออกมาอีกไม่ทันเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะเสร็จก็ประมาณตุลา58ยังต้องออกกฎหมายลูกว่าจะเตรียมทันเรียบร้อยก็ต้องไปโน้นแหละอย่างน้อยก็ต้องมีนาจากกลางปีมามีนาเห็นไหมออกมาอีกแล้วนะนี่เขาเรียกว่าเป็นการโยนหินถามทางปล่อยข่าวตรงนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏสื่อมวลชนก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ก็ยังไม่ไปถามประยุทธ์ที่วิษณุพูดพอไม่ถามต่อมาอีกเมื่อ 2-3 วันที่แล้วไอ้ป๊อกหูเธอปาอนุพงศ์เหรออนุพงศ์ยะดาครับออกมาอีกแล้วบอกว่าเลือกตั้งปี58ไม่ทันจะต้องไปกลางปี59เห็นไหมออกมาแล้วออกมาเป็นชุดเห็นไหมนี่มันก็หลอกลวงทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่เลือกตั้งครับไม่ว่าจะ58หรือ59ใครใช่ไหมจนกว่ามันจะผลักแผ่นดินมันชิงบัลลังก์กันเรียบร้อยก็คือแสดงว่าเขาประเมินกันว่าในหลวงเนี่ยน่าจะอยู่จนถึงปี59หรือเปล่าอยู่ได้อีกประมาณก็ไม่รู้ครับเพราะวันนี้เนี่ยพูดง่ายสภาพร่างกายนี่เป็นอัมพาตหมดแล้วครับใครกระดุกกระดิกกระแทกไม่ได้แล้วอืมใช่ไหมก็เราเห็นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยวันนั้นที่ออกมาก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งนาทีครับใช่ไหมที่ประยุทธ์ข้าวความเนี่ยเห็นแต่มีกรอกลูกตาฮะเออไม่รู้ว่าหุ่นขี้ผึ้งนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหุ่นขี้ผึ้งเองหรอหุ่นขี้ผึ้งกรอกลูกตาได้เหรออาจารย์ก็ทำได้ลูกตามันก็กรอกได้ขยับแขนขยับขาก็ยังได้เลยหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเชิดเอาอะก็แบกไปแรกเขาแบกไปเล่นหุ่นกระบอกไม่เห็นนะมันก็ทำมาได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นองค์จริงเนี่ยทำไมไม่ออกทั้ง5นาทีอ่ะเออนึกออกลูกสาวไปดิติ้งตองติ้งตองยังเป็นตั้ง5นาที10นาทีเออไอ้ลูกสาวไอ้ทอมเนี่ยไปชมไม่ไปท่องเที่ยวไปชมบางทีไปชมนู่นชมนี่ตั้ง10นาทีไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรีพาครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณท่านชุดใหม่รัฐมนตรีชุดใหม่ที่แต่งตั้ง 2-3 คนชุดใหม่ไปเข้าเฝ้าใช่ไหมปรากฏไม่ถึงนาทีแป๊บเดียวผ่านไปแล้วเพราะอะไรกลัวคนจะจับผิดได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยไม่ใช่คนจริงเป็นตัวแสดงแทนครับใช่ไหมดังนั้นก็เลยแป๊บเดียวให้ผ่านไปเสียใช่ไหมเพราะถ้านานๆมันจับได้ไงจะจับได้เออเนี่ยตรงนี้ก็คือแผนลวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้มองไปที่จุดสำคัญที่สุดของความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งสำคัญผมใช้คำขัดแย้งสำคัญ
ไม่ใช่ความขัดแย้งหลักวันเป็นความขัดแย้งสำคัญคือความขัดแย้งในเรื่องการชิงบัลลังก์วันนี้ต้องมองไปที่จุดนั้นทีนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงคือถ้าหากว่าพระบรมเนี่ยไม่เข้ามาร่วมกับกระบวนการในการปฏิวัติของทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยฮะทีนี้อาจารย์ยังจะดันพระบรมให้ขึ้นเป็นกษัตริย์อยู่ไหมฮะไม่มาแล้วก็จะเราจะไปสนับสนุนทำไมอ่ะไม่มาก็ไปที่ชอบที่ชอบเข้าใจไหมถ้าจะไปข้าวควายน้องสาวก็เป็นศัตรูกันถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ขึ้นสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนครับแค่นั้นเองเราพูดชัดเจนวันนี้เนี่ยพูดง่ายถ้ายังต้องการที่จะเป็นกษัตริย์ต้องมาเป็นแนวร่วมกับเราครับแต่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ใช่มีระบบกษัตริย์นะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยต้องอธิบายให้พี่น้องเข้าใจด้วยเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่มีระบบกษัตริย์ก็แบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบสวีเดนแบบเดนมาร์กเป็นกษัตริย์แต่ไม่มีระบบกษัตริย์ครับก็คือองคมนตรีเอ้ยพวกพวกพระราชวงศ์เอ้ยกองทัพเอ้ยรัฐบาลเอ้ยสภาเอ้ยทัพกระเมอที่รวมกันเป็นระบบไม่มีครับทีนี้อาจารย์ครับมีคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามอาจารย์ในสัปดาห์นี้นะฮะก็คือว่าอย่างถ้าเกิดเราจะมองว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะอำนาจต่างๆทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของกลไกในการจัดการประเทศของเราเนี่ยถ้าพูดกันตรงวันนี้อำนาจน่าจะอยู่ที่ป๋าเปรมก็คือพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เนี่ยนะฮะทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงทำไมในหลวงเนี่ยถึงไว้วางใจพลเอกเปรมอะไรมากมายขนาดนั้นยอมถึงยอมให้พลเอกเปรมเนี่ยมีอำนาจได้จัดการอะไรได้มากมายขนาดนั้นครับก็คือพลเอกเปรมเนี่ยในปี2523คือก่อนหน้านั้นพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายทหารบ้านนอกเป็นแม่ทัพภาค2ครับและจปร.7เนี่ยดึงพลเอกเปรมมาครับดึงพลเอกเปรมมาแล้วก็จปร.7เนี่ยก็สนับสนุนพลเอกเปรมก็ล้มเรียงศักดิ์ก็คือเนี่ยเป็นพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนักฆ่าฉายานักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นนักฆ่าเข้าใจมั้ยคนแรกที่พลเอกเปรมฆ่าก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์เข้าใจมั้ยพูดง่ายว่ายึดอำนาจกลางสภาเลยก็คือไม่ได้กลางสภาไม่ได้ฆ่าเอามุ่งหมายไม่ไม่ใช่ฆ่าชีวิตก็คือพูดง่ายฆ่าในทางการเมืองครับพลเอกเปรมแล้วรุ่น7เนี่ยเป็นคนที่พาพลเอกเปรมมาปั้นดินให้เป็นดาวครับคือเป็นนายทหารบ้านนอกอยู่ทัพภาค2ครับโนเนมผมถึงบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่าไปโทษในเรื่องจะไปกุ๊กกิ๊กกับราชินีไม่เกี่ยวเพราะตอนนั้นยังเป็นนายทหารบ้านนอกครับแล้วจปร.7ดึงพลเอกเปรมมาเพราะว่าจปร.7นี่แหละนะครับก็พูดง่ายเป็นฐานกำลังในการล้มรัฐบาลธานินครับไรวิเชียรใช่ไหมแล้วก็สนับสนุนเกรียงศักดิ์ขึ้นมาแต่ผิดหวังเกรียงศักดิ์ครับเห็นว่าไปไม่ไหวในจุดก็ไปดึงพลเอกเปรมมาแล้วก็ล้มเกรียงศักดิ์แล้วก็ดันพลเอกเปรมขึ้นไปและต่อมาก็ผิดหวังพลเอกเปรมก็คิดจะล้มพลเอกเปรมครับในที่สุดก็ถูกพลเอกเปรมก็ฆ่าจปร.7ใช่ไหมในเมษาฮาวายจปร.7ยึดอำนาจไงครับยึดอำนาจพลเอกเปรมก็พูดง่ายว่าใช้กลอุบายในการหลุดรอดจากการควบคุมแล้วก็ไปพาทั้งในหลวงราชินีไปอยู่ที่กองทัพภาค2นะครับราชสีมาไปตั้งป้อมตรงนั้นใช่มั้ยแล้วสู้กันในที่สุดก็จปร.7ก็พ่ายแพ้กลายเป็นกบฏก็เรียกว่าถูกเชือดไปเรียบร้อยช่วงกบฏยังเติร์กหรือเปล่าช่วงนั้นนั่นแหละยังเติร์กกบฏยังเติร์กจปร.7เพราะตอนนั้นน่ะจบมันมี2รุ่นอยู่รุ่น7กับรุ่น5ครับรุ่น5โดยสุจินดาคาประยูนรุ่น7ก็โดยมนุนกิจรูปขจร2รุ่นนี้ไม่เข้ากันครับหมายว่าแบบคุมเชิงกันอยู่คือทหารเนี่ยมันหลังจากจอมพลถนอมเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วทหารเนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็คือในวังเนี่ยเขาจะไม่ทำให้ทหารเนี่ยเข้มแข็งแล้วคือทหารเนี่ยพูดง่ายเขาจะทำให้มันหมดยุคทหารแล้วเขาก็มีกุมอำนาจเองคือพลเอกเปรมนี่ก็รุ่น7ใช่ไหมฮะไม่ใช่รุ่นเอกเปรมไม่ใช่รุ่น7รุ่น7เนี่ยพลเอกเปรมจะรุ่นไหนผมก็ไม่รู้ว่ารุ่น1รุ่นไหนผมก็จำไม่ได้ฮะอาจจะรุ่นก่อนชวลิตซะอีกด้วยซ้ำครับเข้าใจไหมแต่รุ่น7เนี่ยคือรุ่นจปร.7นี่ก็รุ่นยังเตอร์ครับเข้าใจไหมในที่สุดก็กลุ่มยังเตอร์ก็อาศัยรุ่น5เนี่ยปราบรุ่น7ครับอาศัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกตัวเนี้ยก็ปราบรุ่น7และพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนี่ก็พูดง่ายขึ้นได้รับการสนับสนุนจากสายวังครับแล้วเขาก็วางตัวตอนนั้นมีการวางตัวว่าหลังจากเปรมแล้วจะให้อาทิตย์เนี่ยขึ้นเป็นนายกก็มีการวางแต่เนื่องจากอาทิตย์กำไรก็ปีนเปลวกับป๋าเปรมตั้งแต่เรื่องค่าเงินบาทเรื่องอะไรตรงนั้นในที่สุดก็พลเอกอาทิตย์ก็ไม่ได้ก้าวขึ้นก็ผิดแผนไงจริงๆเขาวางพลเอกเปรมหลังจากเปรมก็อาทิตย์หลังจากอาทิตย์ก็พิจิตรกุลวานิชนี่เขาวาง
ใช่คือสาเหตุที่ในหลวงเนี่ยไว้วางใจพลเอกเปรมเนี่ยใช่ตอนที่พาในหลวงเนี่ยไปอยู่กองทัพภาค2นั่นแหละครับนั่นสำคัญที่สุดเพราะว่าจปร7เนี่ยสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยอืมเพราะอะไรอ่ะล้มรัฐบาลธานินก็คือล้มรัฐบาลพระราชทานของกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยล้มตรงนั้นแล้วอ่ะกลุ่มยังเติร์กจปร7เนี่ยนะค่อนข้างจะนะไม่ชื่นชมกับระบบกษัตริย์เท่าไหร่ครับเข้าใจมั้ยอืมการยึดอำนาจพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็เป็นรัฐบาลที่พูดน่ะเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ครับจะล้มรัฐบาลพลเอกเปรมก็เท่ากับพูดง่ายว่ากระทบต่อสถาบันกษัตริย์นั่นก็เห็นได้ชัดว่าคือความจงรักภักดีชัดเจนตรงนั้นอืมแล้วต่อมาเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นโยบาย 66/23 ครับในการที่จะเอาชนะคอมมิวนิสต์ครับนั่นก็เป็นผลงานมากได้เป็นรัฐบุรุษจากตรงนั้นเข้าใจไหมคือมาในช่วงจังหวะที่โลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสงครามเย็นกำลังจะยุติพอดีอเมริกามาจับมือกับจีนเข้าใจไหมประเทศไทยก็เลยรอดพ้นจากการเป็นโดมิโนจากคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมตรงนั้นพลเอกเปรมก็ใช้นโยบาย 66/23 ทำให้สามารถหยุดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสลายตัวลงไปได้นี่ก็เป็นความดีความชอบและอีกอย่างนึงพลเอกเปรมเนี่ยที่ไว้ใจได้ที่สุดก็คือแกไม่ไปยุ่งกับไม่ไปยุ่งไอ้เรื่องกุ๊กกิ๊กเรื่องอะไรไม่มีเรื่องผู้หญิงก็คือไม่มีไม่มีไว้วางใจได้ตรงนี้แล้วแกเองก็ต้องยอมรับว่าแกไอ้เรื่องโรคโมโทสันเพื่ออะไรเนี่ยก็คงไม่มีแล้วเพราะขาแกก็อย่างดีก็เลี้ยงเด็กบ้างนิดหน่อยใช่ไหมไอ้ซึ่งจะสร้างบารมีใหญ่โตเหมือนจอมพลถนอมถึงขนาดว่าจะยึดอำนาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศไม่มีตรงนี้ไว้วางใจได้นี่เป็นที่ไว้วางใจได้ดังนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลวันนี้เนี่ยจึงขวากระบอกกษัตริย์ไว้กับพลเอกเปรมไว้วางใจถึงขนาดว่าระบอกกษัตริย์วันนี้ต้องขวากไว้กับพลเอกเปรมเพราะพลเอกเปรมเนี่ยพูดง่ายเป็นผู้น่าเป็นมหาอมาตย์คู่บัลลังก์จริงๆที่ไว้วางใจได้จริงเราต้องยอมรับตรงนี้ต้องยอมรับว่าพลเอกเปรมเนี่ยสำหรับนะระบอบกษัตริย์พลเอกเปรมเขาไว้วางใจได้ครับแต่ไม่สามารถไว้วางใจได้สำหรับประชาชนใช่ใช่ไหมถ้ากษัตริย์ไว้วางใจประชาชนไว้วางใจไม่ได้ใช่ใช่ไหมถ้ากษัตริย์ไม่ไว้วางใจประชาชนไว้วางใจได้ครับถ้าระบอบกษัตริย์ชอบเนี่ยประชาชนชอบไม่ได้ถ้าระบอบกษัตริย์ไม่ชอบเนี่ยประชาชนก็ตรงนี้ชอบได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยไอ้ระบบกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ชอบดังนั้นเราก็ชอบครับบางคนเราชอบแต่ไอ้ภาพไม่ดีแล้วถามว่าภาพไม่ดีแล้วน้องสาวภาพดีที่ไหนอ่ะใช่ไหมถ้าภาพดีที่ไหนอ่ะว่าเนี่ยไอ้เรื่องหวยล็อกมั่งแต่ก่อนเนี่ยนะก็ว่านี่ก็พระบรมนี่ก็ลือก็ตั้งนานครับแล้วก็น่าจะเป็นจริงด้วยเพราะอะไรก็หวยล็อกคนที่ล็อกหวยก็ถูกจับแต่อัยการลืมฟ้องลืมคล้องก็คือยกประโยชน์ให้จำเลยกับปล่อยตัวไงโอ้โหขนาดนี้ลืมคล้องเนี่ยเขาหาจริงเท็จไม่รู้ก็ว่านั่นเป็นเด็กพระบรมอัยการก็เลยลืมฟ้องใช่ไหมทีนี้ก็พงพัฒน์ฉายาพันธุ์มันจะลืมฟ้องอีกหรือเปล่าเขาก็บอกไอ้เนี่ยเนี่ยก็หาเงินในพระบรมนะไม่ใช่แอบอ้างนะให้สังเกตได้สังเกตว่าทำไมพวกนี้ชิงรับสารภาพหมดอ่ะไม่สู้คดีเลยเพราะอะไรเพราะถ้าสู้คดีมันต้องสืบพยานครับถ้าสืบพยานแล้วถามว่าถ้าสู้คดีว่าไม่ได้แอบอ้างแล้วจะให้การยังไงจำเลยแอบอ้างครับนะองค์รัชทายาทหรือเปล่าในการไปเก็บสวยน้ำมันเก็บสวยบอนไปเที่ยวหาเงินบอกไม่ได้แอบอ้างครับแล้วไม่แอบอ้างไม่แอบอ้างแล้วไปใช้ชื่อไหนพระบรมใช่เองไม่ชิบหายอ่ะ บอกไม่ได้แอบอ้างผมหาไม่อ่ะท่านรู้ว่าชิบหายเขาต้องการให้ออกอย่างนั้นไอ้พวกนี้ก็คือต้องการปัดพระบรมเสียก็คือบอกนะแอบอ้างก็คือรับสาภาพเสียจะได้ตัดปัญหาเข้าใจไหมตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดพระบรมไม่ช่วยก็เจ๊งเลยนะเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าพระบรมถามว่าพระบรมเนี่ยมือจะช่วยยังไงอ่ะวันนี้เขาจะเอาเรื่องนี้ไปถึงพระบรมที่พระบรมจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องยาศรีรัตน์ถามว่าไอ้นั่นเป็นฉลาดไหมเดินตามเกมพ่อเขาอาจจะวางหมากเอาไว้หลอกอีกอ่ะเหมือนแต่ก่อนหลอกพระบรมไม่ไปหลอกทักษิณเนี่ยครับไอ้นี่หลอกพระบรมอีกให้ไปยาเมียพอยาเมียก็เข้าทางเลยทีนี้ครับเข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าหลอกทั้งหมดหลอกกระทั่งลูกของตัวเองนะเข้าใจไหมนี่ร้ายกาจมาก
ถ้าจะไม่ไร้กาดมากคือลึกซึ้งมากคืออาจารย์เดี๋ยวผมตัดคำถามสุดท้ายแหละมันมีคำถามจากพี่น้องทางบ้านที่เขาถามผ่านผมมานะฮะทีนี้คนทางบ้านเขาถามมาว่าเขาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์สุรชัยเนี่ยก็ได้รับอภัยโทษเนี่ยมาตั้งหลายครั้งตั้งแต่สมัยเป็นคอมมิวนิสต์ติดคุก20 ปีแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอีกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคือได้รับอภัยโทษตั้งหลายครั้งแล้วอาจารย์ยังมามีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เนี่ยคืออาจารย์ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหรอคือสำนึกผมไม่ใช่ไม่สำนึกฮะใช่ไหมสำนึกรอดตายก็จากการอภัยโทษครับครั้งก่อนติดคุกก็ได้อภัยโทษตั้ง6 ครั้งครับเข้าใจมั้ยแต่ถามว่าผมเนี่ยที่ติดคุกกันผมได้ทำผิดจริงมั้ยไม่จริงครับไม่ได้ทำผิดจริงเผาจวนก็ไม่ได้เผาปล้นรถไกวฆ่าตำรวจก็ไม่ได้ฆ่าครับใช่มั้ยกลายเป็นถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยังต้องใช้เงินอีก1,200,000อีกครับเข้าใจมั้ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่ว่ากันมันในเรื่องของการเมืองแต่การได้อภัยโทษรอดชีวิตผมก็สำนึกในพระมหากรุณาครั้งนี้ก็เหมือนกันครับแล้วจริงๆเนี่ยผมตั้งใจเลยเนี่ยผมเป็นคนรักษาสัจจานะครับผมก็ได้เขียนหนังสือถึงท่านผู้ใหญ่ทั้งประธานรัฐมนตรีทั้งผบ.ทบ.ทั้งราชเลขาธิการเลขานั้นว่าผมเนี่ยอยากจะกลับไปอยู่บ้านผมแก่แล้วอายุ70 กว่าแล้วผมสู้มา40 ปีผมจะหยุดแล้วครับผมจะกลับไปอยู่บ้านแต่ปรากฏว่าผมกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรเขาปล่อยแต่ไม่ปล่อยจริงแซงปล่อยแต่จับครับให้อภัยโทษผมเนี่ยผมไม่โทษพระเจ้าอยู่นะไม่โทษครับใช่ไหมให้อภัยโทษผมแต่ดองคดีผมไว้ที่แม่ริมพอผมเดินออกจากคุกเขาคดีแม่ริมเนี่ยมัดผมจับยัดคุกอีกครับแล้วปล่อยผมไหมก็ในที่สุดก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่กปปส.มันไปล้อมดีเอสไอเนี่ยตอนนี้ผมติดอยู่ในคุกอีกนะครับเพราะผมมาล้อมงานดีเอสไอเนี่ยผมก็นักว่าจะเข้าไปหาแต่เข้าไปไม่ได้ไงเพราะนักกันว่าผมจะไปหาเองเพราะเขาแจ้งข้อหาผมที่เรือนจำผมว่าผมต้องไปหาดีเอสไอเองผมไม่รักข้อกล่าวหาคุณมาแกล้งผมเนี่ยครับคดีนี้มันตั้งแต่โน้นน่ะกลุ่มคดีเนี่ยทำไมไม่ฟ้องมาดองเอาไว้เนี่ยอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแกล้งผมครับพอผมออกจากคุกแล้วก็จับผมเข้าคุกอีกไอ้นี่ตรงนี้ไอ้นี่แหละมันเป็นปมเงื่อนสำคัญผมออกมาแล้วผมกลับไปอยู่บ้านผมไปเจอไอ้พวกนกหวีดอยู่บ้านไม่ได้ครับแล้วผมยังจะต้องถูกคดีนี้ติดคุกยังมีคดีที่พัทยาอีกเป็นคดีที่พูดได้ปั้นพยานเท็จใส่ผมผมไม่ได้บุกที่โรงแรมผมอยู่ที่แหลมบางไงแต่ปั้นพยานนายตำรวจให้การว่าผมบุกยืนอยู่เคียงข้างก็คือตอนสมันผมเมืองรองตอนที่ไปชุมนุมที่โรงแรมรอยัลคิสบีที่มีการประชุมนะปั้นพยานเท็จเอาให้ผมอีกครับในที่สุดพอมีการยึดอำนาจผมอยู่ไม่ได้ถ้าผมอยู่ผมก็ถูกจับเข้าคุกอีกผมก็ต้องหลบครับเมื่อหลบแล้วถามว่าในเมื่อปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สถาบันกษัตริย์และผมมาหลบอยู่กินเพื่อรอวันตายแล้วผมจะอยู่ได้กี่ปีล่ะผมก็ต้องไม่ได้กลับบ้านเมื่อมาแล้วผมต้องสู้เมื่อสู้ผมต้องพูดปัญหาที่แท้จริงก็คือปัญหาระบบกษัตริย์ดังนั้นผมก็ต้องพูดเป็นภาวะจำยอมที่ผมจะต้องพูดเรื่องระบบกษัตริย์ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยครับอย่างนี้จะโทษผมว่าผมเนี่ยไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้เพราะพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยให้อิสรภาพไม่ได้อิสรภาพจริงเข้าใจไหมครับอิสรภาพก็ไม่จริงแล้วก็พูดง่ายมันไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศครับถ้าอย่างนั้นผมเนี่ยเอาชีวิตรอดตัวเดียวคนเดียวก็เอาไม่รอดแล้วจะพาสังคมไทยให้รอดได้ไงครับที่ผมต่อสู้มา40 กว่าปีวันนี้ครับแล้วสุดท้ายผมจะกลายเป็นคนแก่ที่หนีตายแล้วก็ไปมุดหัวอยู่ที่มุมไหนในโลกไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าทำแล้วมันจะมีคุณค่าอะไรเหลือครับดังนั้นผมต้องขออภัยมากต้องขออภัยต่อพระเจ้าอยู่และทุกท่านครับครับผมที่ผมเนี่ยไม่สามารถรักษาไอ้คำพูดที่ว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาทครับก็ขอให้เนี่ยเบื้องยุคลบาทเนี่ยอย่าทำอะไรที่เป็นพิษภัยกับประชาชนเถอะและผมจะไม่ทำก็อย่าทำให้ประชาชนระคายเคืองมากเถอะอย่าทำประชาชนระคายเคืองและผมก็จะไม่ทำในสิ่งที่ระคายเคืองใช่ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เปิดใจพูดกันเลยวันนี้ผมอยู่ในภาวะที่ไม่มีทางเลือกครับผมถูกบีบบังคับให้สู้ก็เหมือนกับที่ผมถูกจับในปี2524ครับถ้าเขาใช้นโยบาย66/23อบรมผมแล้วปล่อย
ไม่เอาผมไปตัดสินประหารชีวิตวันนี้ผมก็ไม่ใช่สุรชัยไส้ด่านที่มานั่งพูดอยู่อย่างนี้ผมก็อาจจะเป็นช่างซ่อมวิทยุเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่ไหนมุมหนึ่งของประเทศไทยแค่นั้นเองแต่คุณเอาผมไปประหารชีวิตบังเอิญผมไม่ตายก็เอาผมไปเคี่ยวหลอมอยู่ในคุกทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้น มาสู้กับพวกคุณเข้าใจไหมคุณบังคับไปผมต้องต่อสู้กับพวกคุณครับผมนะครับโอเควันนี้น่าจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านแล้วนะวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะฮะเดี๋ยวไว้ติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยเนี่ยนะครับต้องลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ